ขยี้ตารัวๆละครเรื่องนี้ครองแชมป์อันดับหนึ่งเหลือเชื่อค่ะเหลือเชื่อค่ะละครรีรันของทางช่อง7อย่างปล้นเหนือเมฆมงลงกลายเป็นละครคว้าแชมป์เรตติ้งสูงสุดประจำสัปดาห์ท่ามกลางคู่แข่งที่ส่งละครใหม่ลงจอประชันกันเพียบโดยปล้นเหนือเมฆนั้นเปิดตัวแรงสุดว้าวได้เรตติ้งสูงถึง 4.9 สมกับการเป็นของขวัญรับปีใหม่ของทางช่อง7ค่ะตั้งใจคืนกำไรเอาใจแฟนละครทุกคนในช่วงเวลาพรีเมียมพลายไทม์19นาฬิกาอย่างแท้จริงกับละครแอคชั่นดราม่าเรื่องปล้นเหนือเมฆผลงานจากค่ายโคลิเซียมอินเตอร์กรุ๊ปนำแสดงโดยออฟชนพลสัตยาประกบคู่กับปู่เป้เกษรินทร์น้อยพึ่งนั่นเองค่ะ